ถีเกษตรไทยเกษตรกรรมทางเลือกในที่ราบสูงแห้งแล้งที่ราบสูงแห้งแล้งในประเทศไทยส่วนใหญ่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณพื้นที่ซึ่งเป็นช่วงต่อกับพื้นที่ราบในภาคกลางได้แก่พื้นที่บริเวณจังหวัดเลยจังหวัดชัยภูมิจังหวัดนครราชสีมาและพื้นที่ตอนใต้ของจังหวัดอุดรธานีต่อกับพื้นที่ตอนเหนือของจังหวัดขอนแก่นพื้นที่เหล่านี้มีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยต่อปีน้อยทำให้ทำนาได้ผลน้อยรูปแบบของเกษตรกรรมทางเลือกในพื้นที่แบบนี้ควรจะมีการจัดการสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กและปรับเปลี่ยนระบบการทำการเกษตรให้เหมาะสมกับพื้นที่เช่นปลูกพืชไร่ผสมผสานกับการปลูกถั่วเขียวการปลูกถั่วเขียวผสมกับพืชไร่จะช่วยฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ในระยะยาวเพราะถั่วจะช่วยควบคุมวัชพืชลดปัญหาโรคและแมลงอีกทั้งยังช่วยทำให้ผลผลิตของพืชไร่ดีขึ้นปลูกพืชตระกูลถั่วในไร่มันสำปะหลังการปลูกพืชตระกูลถั่วพร้อมกับการปลูกพืชไร่จะช่วยรักษาความชื้นของดินเพิ่มอินทรีย์วัตถุและป้องกันการช้าล้างพังทลายของดินได้เป็นอย่างดีปลูกไม้ยืนต้นผสมการเลี้ยงสัตว์รอบอ่างเก็บน้ำในเขตพื้นที่แห้งแล้งการปลูกพืชผสมการเลี้ยงสัตว์มีความจำเป็นที่จะต้องสร้างอ่างเก็บน้ำเพื่อให้น้ำกับพืชและสัตว์ในฤดูแล้งและบ่อน้ำยังทำหน้าที่ดักตะกอนอินทรีย์วัตถุมิให้ไหลทิ้งไปอย่างไร้ประโยชน์อีกด้วยควรสร้างอ่างขนาดเล็กกระจายอยู่ในพื้นที่อย่างเหมาะสมโดยไม่ควรขุดลึกมากนักเนื่องจากอาจเกิดปัญหาการแพร่กระจายของดินเข็มได้ในขณะที่ไม้ยืนต้นยังมีขนาดเล็กอยู่ควรกั้นคอกเล็กๆเพื่อมิให้สัตว์เข้าไปเหยียบย่ำหรือกัดกินต้นไม้ได้ใช้มูลสัตว์ที่ได้จากคอกสัตว์ในการปรับปรุงดินบริเวณที่ปลูกไม้ผล